ามสัญญาครับตอนนี้ผมอยู่ในฟอร์มครับรถไฟฟ้าทุกท่านนะครับรถไฟฟ้า 100% นะครับจะไปพาไปทดลองขับไปสัมผัสพร้อมๆกันกับผมเลยครับมีแอร์นะคันนี้มีแอร์แล้วก็นี่นะฮะคันเร่งครับคันเร่งอยู่นี่นะครับมีสองข้างนะครับนี่คือเกียร์ใช่ไหมครับอันนี้คือเกียร์นะครับอันนี้คือเกียร์ N เกียร์ว่างนะครับเกียร์ R เกียร์ถอยหลังเดี๋ยวจะลองกดเกียร์ถอยหลังให้ดูก่อนนี่ฮะถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังเห็นนะจะไม่เข้าโดยสารครับอ่ะทดลองดูเฮ้ยสตาร์ทเครื่องแล้วนะเป็นอ่าทำไมเกียร์มันไม่เข้าต้องเหยียบเบรกก่อนครับเหยียบเบรกแล้วเหยียบแล้วเนี่ยโอเคไปได้ครับแล้วโอเคพร้อมนะครับพร้อมฮะก็ตรงนี้นะกดคันเร่งครับก็จะมากระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเฟสชั้นแรกนี่ให้ลองความคล่องตัวนะครับครับช่องทางเข้านี่แค่ 1.8 เมตรเห็นไหมครับครับนี่นะฮะตัวรถนั้นขนาด 1.2 เมตรนะครับความกว้างนะครับอันนี้ให้ดูนะฮะลองดูเห็นไหมครับแคบมากค่อยนะฮะช่องแคบๆก็สามารถไปได้นะครับครับช้าๆช้าๆนี่ฮะโอ้แคบมากแต่ว่าไปได้นี่ฮะคันเร่งก็ใช้ตรงนี้นะครับอยู่ที่พวงมาลัยนี่ใช้นิ้วในการโอ้ยแคบขนาดนี้เห็นไหมครับนี่ใครขับครั้งแรกป่ะครับครั้งแรกครับนี่คือครั้งแรกที่ได้ทดลองขับนะครับสำหรับเจ้าตัวฟอร์มเฮ้ยแคบมากนี่ก็อยู่ไปนี่เลยเดี๋ยวดูนะฮะคือถ้าในแง่กันของการขับขี่รถไฟฟ้าตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับแคบมากพื้นที่แคบๆยังไปได้แล้วเราไปไหนต่อตรงนี้ครับนี่ฮะนะครับอ๋อแต่พวงมาลัยค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับเวลาหักสุดครับใช่ครับตรงนี้เราอยู่ในแฟลตแล้วไปนี้ครับมันจะลำบากนิดนึงนะเวลาที่แต่จริงๆ เราไม่ต้องเข้าก็ได้ครับเวลาช้าๆเราปล่อย walking speed ไปอ๋อเราใช้ walking speed ได้ใช่ได้โอเคจะไปนี่นะฮะอันนี้ก็ไปตามทางเลยครับนี่ขับตามทางนี่ฮะได้ลองอัตราเร่งแล้วนะครับก็ดูช่วงล่างนะครับแต่ช่วงล่างรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีครับมันน่าจะเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในหมู่บ้านหรือว่าในเมืองมากกว่านะฮะที่วิ่งใกล้ๆอ่ะครับวิ่งใกล้ๆใช่สักไม่กี่กิโลไปรถแจกข้าวไปให้แม่บ้านซื้อแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมลองวิ่งทั้งวันนะครับไปหมดไป 3-4 ขีดเองสบายเลยเพราะว่าตัวเนี้ยที่เขาเคลมไว้อ่ะอยู่ที่160เดี๋ยวพี่จอดตรงนี้เลยตรงนี้เป็นลองไฮสปีดนะครับแล้วพี่จอดให้สนิทตรงๆปั๊บนี่นะครับแล้วเบรกอยู่ที่เท้านะครับใช่ครับแล้วพี่กดคันเร่งพร้อมกัน2อันนะครับ2อันนะครับนี่คือคันเร่ง2อันตรงป้ายขาวๆคำว่า braking พี่ปล่อยมือจากคันเร่งนะครับมันจะตั้งขึ้นเบรกครับเสร็จแล้วค่อยเหยียบเบรกเต็มแรงดูโอเคนะครับนะครับ3 2 1 go นี่ฮะกดคันเร่ง2อันพร้อมกันฮะที่มือมีความเร็วสูงสุด40ละ45ครับแล้วเบรกได้ครับเห็นไหมครับแบงนี้ครับใช้ได้นี่เบรกแล้วหักหลบยังโอเคนี่เบรกแล้วไม่มีเฮ้ยมี ABS ไหมไม่มีด้วยนะนี่เบรกหักหลบจริงๆให้เบรกสุดเลยครับจริงๆให้เบรกสุดผมไม่ได้เบรกด้วยหรือไม่ก็ถอนแล้วก็เบรกเบาๆลงก็ได้ให้หนักนะเดี๋ยวลองอีกรอบก็ได้ครับอันนี้ให้ชินก่อนเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองอีกทีนะฮะจริงๆเราปล่อยให้สุดเมื่อกี้เห็นไหมครับข้างเอนจินเบรกรถมันหยุดเลยครับครับเลยมันจะหยุดให้จอนหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวพี่ลองปล่อยดูก็ได้ครับลองปล่อยนี่เรากดค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับครับที่เราขับค่อนข้างเร็วเหมือนกันโอเคเหลืออีกรอบนึงนะครับครับโอเคมาอีกหนึ่งรอบนะครับทางแล้วลองดูกันนี่ในส่วนของแคบนี่คือแคบมากครับแคบมากครับถ้าใครก็ตามที่เป็นซอยแบบซอยแคบๆนะครับซอยแคบๆเนี่ยนะฮะไปได้นี่ก็ชินแล้วก็โอเคช่องว่างขนาดแค่ 1.8 เมตรถึงง่ายว่านะครับเอาง่ายถ้าพื้นที่แคบแบบแคบๆเลยเนี่ยแล้วก็ตี
การตีวงนะครับใช้ walking speed ไปได้ครับนี่ครับสี่วงเลี้ยวแคบมากจริงๆครับตรงนี้ลองดูครับแต่ถ้าความเร็วสูงๆอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่คือเอาเป็นว่าถ้าวิ่งประมาณ30 20 30เนี่ยผมว่ากำลังดีเหมาะกับการที่ไว้ไปซื้อของจ่ายตลาดไปซื้อในหมู่บ้านไปรับลูกขับไปทำงานใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆเงี้ยคือถ้าอยู่ในโซนชิดลมอย่างนี้ราชประสงค์อย่างนี้ผมว่าโอเคครับแบบก็แก๊กๆไปได้ครับแต่ถ้าให้วิ่งถนนใหญ่วิภาวดีนี่ผมว่าก็จะหวาดเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่ารถใหญ่เยอะรถใหญ่เยอะใช่นี่ยังไม่รู้ว่าถ้าวิ่งตีคู่กับรถ10ล้อจะเป็นยังไงนะแล้วพี่หนุ่มลองยืมไปเทสเดี๋ยวดูก็ได้ครับเดี๋ยวต้องลองฮะครับเอานะฮะไปสดกดเร่งคู่น้องทดลองอัตราเร่งนะครับแรงบิดสูงสุดของเขาอยู่ที่560นิวตันเมตรนะครับยกก่อนถึงก็ได้นะครับโอเคยกแล้วยกกดเบรกครับนี่กดเบรกนี่ฮะโอเคนะฮะครับก็ง่ายสบายๆสั้นๆครับผมแบบชิลๆโอเคนะดูแล้วก็แต่ถ้าเทียบกับอีโคคาร์นี้เดี๋ยวเอาเรียนตามตรงนะท่านผู้ชมถ้าเทียบกับอีโคคาร์ยังสู้อีโคคาร์ไม่ได้ยังมองแล้วรถใช้น้ำมันอย่างอีโคคาร์ในราคา 600,000 กว่าบาทเนี่ยอีโคคาร์ยังดูคุ้มค่ากว่าแต่ว่ามองในแง่ของความประหยัดมองในแง่ของมลพิษอันนี้เรากินขาดมองในแง่ของเทคโนโลยีความใหม่ของเคล้าที่เราจะได้ขับก่อนคนอื่นได้สัมผัสก่อนคนอื่นอันเนี้ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยมาเป็นเจ้าแรกมาเป็นรายแรกนี่ครับพอมาถึงก็จะอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองถอยหลังให้ดูถอยหลังให้ดูเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะฮะนี่ฮะดูดเปลี่ยนเกียร์ก็จะเกียร์ถอยหลังเสียงถอยหลังจะดังนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวเดินหน้าให้ชมอีกครั้งนะครับก็จะมี walking speed แบบนี้แบบนี้ครับเวลาเราใช้ในเมืองเราก็ไม่ต้องจะเดินคันเร่งเราไม่ต้องเดินคันเร่งไม่ต้องใช้กำลังจะขามากมายฮะก็จะไปของเราเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆครับเกียร์ก็อยู่ที่นี่ฮะเป็นแค่การกดปุ่มเฉยๆถ้าสังเกตว่ามันไม่มีแป้นคันเร่งไม่มีแป้นคันเร่งนะครับจะมีแค่แป้นเบรกเพียงอย่างเดียวนะครับที่เท้านี่คือเบรกอย่างเดียวคันเร่งจะอยู่ที่นี่ฮะที่มือนี่ครับตรงนี้คือคันเร่งนะครับต้องการขับทั่วไปก็1ฝั่งเดียวครับต้องการอัตราเร่งเพิ่มเติมก็1 คู่กันก็จะได้อัตราเร่งที่สูงมากกว่านะครับโอเคแอร์เย็นนะครับบอกไว้ก่อนมีแอร์ด้วยมีระบบปรับอากาศแอร์เย็นตอนนี้ติดเครื่องอยู่เดี๋ยวลองดับเครื่องให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวให้ดูหน้าจอเขามีประมาณนี้นะฮะครับปึ๊บนี่นะครับกดกุญแจปั๊บไฟก็จะติดแค่นี้พอถ้ามันขึ้นแค่นี้ปุ๊บแปลว่าพร้อมและนี่คือระดับของแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าวิ่งได้ระยะทางประมาณ160กิโลเมตรอย่างคันนี้วิ่งมา6กิโลเมตรนี่ฮะครับอ๋อนี่ก็จะมีเสียงของแอร์ที่ทำงานอยู่นะครับเอาละพอได้พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการทดลองขับเจ้าฟอร์มเป็นครั้งแรกในเมืองไทยในวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและเป็นกำลังใจให้พวกเราส่วนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับ 664,000 บาทสนใจมาทดลองมาดูสัมผัสตัวจริงได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายนที่ Motorsport Land แดนเดลิมิตเก่าตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับมาลองสัมผัสกันดูได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากที่มาได้ทดสอบกับเรานะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ